พาไปดูโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าไทยและลาวกันบ้างครับเป็นโรงไฟฟ้าหงสาลิกไนท์ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเดินเครื่องผลิตแล้วผมพาไปดูบรรยากาศของการเปิดตัวรวมถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าโดยไทยจะไปร่วมลงทุนโดยการซื้อไฟฟ้าจากลาวเข้ามาใช้ติดตามได้จากรายงานครับที่ผ่านมาไทยมีข้อตกลงซื้อไฟฟ้าจากลาว 7,000 เมกะวัตต์และปี 2559 จะซื้อมากขึ้นขณะที่ลาวประกาศเริ่มเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินใหญ่ที่สุดในประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองครบปีที่40การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสร้างความมั่นใจต่อชาวลาวอีกครั้งว่าโรงไฟฟ้าหงสานี้จะไม่ก่อมลพิษใดๆแก่สภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้าหงสาตั้งอยู่ในแขวงไซยบุรีห่างจากจุดชายแดนไทยด้านจังหวัดน่านเพียง30กิโลเมตรเท่านั้นขณะนี้เดินเครื่องผลิตแล้ว2ใน3ส่งขายไฟฟ้ายังไทยสุดท้ายระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะส่งขายเสร็จได้ในเดือนมีนาคมปี2559ครับโรงไฟฟ้าหงสาก่อสร้างขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินลิกไนท์ที่มีในประเทศผลิตไฟฟ้าและเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของสปป.ลาวที่มีต้นแบบดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านซึ่งรัฐบาลลาวมีเป้าหมายให้โครงการนี้ช่วยยกระดับพัฒนาประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานของภูมิภาคอาเซียนหรือ Battery of ASEAN โครงการนี้ยังช่วยเสริมความมั่นคงพลังงานไฟฟ้าให้ไทยด้วยภายใต้สัญญาจากการขายไฟฟ้านาน25ปีสร้างรายได้ปีละ 20,000 ล้านบาทแปลว่าโดยประเด็นนี้เขาก็มีการมันมีความเหมาะสมมันมีฐานหินที่นี่แล้วก็มีโรงไฟฟ้าที่นี่นะครับแล้วประชาชนเนี่ยเขาก็มีความพร้อมในการที่จะรับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีโรงไฟฟ้าฐานหินเขาได้อะไรไม่ถึงกับแต่ว่าเอาไปอ้างอีกแต่ว่าพยายามให้เกิดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจว่าโรงไฟฟ้าฐานหินที่ดีก็มีนะครับแค่นั้นเองแต่พื้นที่ดำเนินการมีทั้งเหมืองลิกไนท์โรงไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องอพยพชาวบ้าน450ครัวเรือนก่อสร้างหมู่บ้านใหม่ชื่อนาแก่นธรรมและให้พื้นที่ทำกินภายใต้เงื่อนไขหลักที่รัฐบาลลาวกำหนดต้องดูแลมลพิษพร้อมหาทางเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านสำหรับโรงไฟฟ้าหงสาปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าชุดที่3คาดว่าจะเสร็จและเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนมีนาคม2559ขณะนี้คืบหน้าแล้ว 98.9% ขณะที่หน่วยผลิตไฟฟ้าชุดที่1และชุดที่2ได้เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วโดยโครงการทั้งหมดจะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์ขณะนี้สามารถส่งไฟฟ้าเข้ามาในระบบของไทยแล้ว900เมกะวัตต์โดยตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบการก่อสร้างและการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าใหญ่ติดตั้งระบบสกัดคาร์บอนไดออกไซด์รวมทั้งอุปกรณ์ดักจับสิ่งเศษเหลือในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากลส่วนหนุ่มคนลาวรายนี้ดีใจที่ได้ทำงานในแขวงหรือจังหวัดที่เขาเกิดเข้าปีที่3เริ่มต้นเฮ็ดเวียกอยู่โรงไฟฟ้าหงสาแต่ปี2013ส่วนหลายคนในพื้นที่ก็เฮ็ดสวนเนาะเฮ็ดสวนเฮ็ดปลูกฟางเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเนาะเป็นมุ่นเสือมาแต่ก่อนนั้นแล้วหลังจากนั้นเขาโยกย้ายไปอยู่ในบริเวณไหนครับปัจจุบันนี่หมู่บ้านที่ถูกโยกย้ายไปอยู่บ้านหน้าไปหน้าแก่นค่ําเนาะอยู่ทางไปสยบุรีเนาะออกจากนี้ประมาณ10กว่ากิโลเนาะอาชีพเขาก็สืบเนื่องเนาะสืบเนื่องจากดึกดำบรรพ์ปัจจุบันก็ยังมีการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็มีการส่งเสริมทั้งบริษัทไฟฟ้าของสาเฮานี่ส่งเสริมด้านอาชีพสร้างรายได้เช่นว่าขับผู้หญิงขับรถเอ่ยเนี่ยผลพลอยได้ที่รัฐบาลลาวได้จากโรงไฟฟ้าหงสาอีกอย่างก็คือเท่าลอยเป็นวัตถุดิบทดแทนซีเมนต์จึงเป็นความหวังต้นทุนก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้จึงต่ำลงโรงไฟฟ้าหงสาถือเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบการย้ายชุมชนที่ประสบความสำเร็จของประเทศลาวโดยเมื่อ4ปีที่แล้วได้ดำเนินการย้ายชุมชนจำนวน450ครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินนะครับแล้วโครงการนี้เชื่อว่าจะเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมการทำอาชีพให้กับกลุ่มพี่น้องในหมู่บ้านนี้ด้วยครับทิติพลเฟื่องลิขิตถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ